ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้พบกับผมเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเชฟประจวบเนี่ยบอกได้เลยว่ามาพร้อมกับเมนูอาหารจานเดียวแต่ว่ามีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับเสิร์ฟในสไตล์ฝรั่งนั่นก็คือเมนูข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรครับมาดูกันนะครับว่าวิธีการเสียบปลาส้มของเชฟเนี่ยจะเป็นยังไงและเทคนิคการทำข้าวหมกสมุนไพรแบบอร่อยถึงเครื่องของเชฟประจวบแม่แค่พูดก็หิวตามแล้วนะครับแต่ว่าอดใจรอสักครู่เดียวครับขอเวลาเตรียมของกันก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากครับเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์พามาล้วงเคล็ดลับความอร่อยกันที่เมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับกับร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่เป็นร้านเด็ดร้านดังตามตำรับอาหารพื้นบ้านชนิดที่เรียกว่าถ้ามาเขาใหญ่ทั้งทีไม่มาแวะร้านนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงนะครับแต่ละเมนูบอกได้คำเดียวว่าร้อยจังฮู้และที่สำคัญนะครับเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้อยู่ที่อะไรเราไปดูกันเลยครับคุณอุ้ยอาจารย์นิสักได้ข่าวนะคะว่าใครก็ตามที่มาเขาใหญ่ไม่แวะร้านนี้เขาบอกว่ามาไม่ถึงนี่จริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าหนึ่งในสโลแกนของเราก็คือมาเขาใหญ่ไม่แวะยุ้งข้าวเหมือนมาไม่ถึงแต่มีคนเขาก็ลือกันอีกนะบอกว่าถ้ามานั่งที่ยุ้งข้าวเขาใหญ่เนี่ยจะต้องรับประทานอยู่หนึ่งเมนูถ้าไม่รับประทานจะแสดงว่าคุณไม่ได้มานั่งจริงๆอะไรคะเมนูแกงปูใบชะพูค่ะนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเมนูที่แบบเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะเพราะว่ารสชาติเครื่องแกงแล้วก็กะทิที่เราใช้เนี่ยเป็นเคล็ดลับความอร่อยของจานนี้ค่ะตาฉันขอชิมก่อนได้ไหมคะได้เลยค่ะตาดูสิน้ำแกงอ่ะข้นกำลังดีดูหน้าตาน่าทานมากเลยนะเป็นไงบ้างคะอาจารย์รสชาติแกงปูของร้านยุ้งข้าวเป็นแกงปูใบชะพลูที่อร่อยตามสไตล์ปักใต้จริงๆดูจากเนื้อปูแล้วเนี่ยแสดงว่าใช้ปูสดจริงๆรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงแสดงว่ากะทิที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นกะทิคุณภาพดีมากเลยใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะคุณอุ้ยอาจารย์อยากเห็นวิธีทำแกงปูใบชะพลูทำตรงนี้เลยได้ไหมได้ค่ะสำหรับอาจารย์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาโชว์วิธีการทำแกงปูให้เลยค่ะแต่ว่าเราจะให้เจ้าของสูตรตัวจริงอย่างคุณพ่อเอ๋เนี่ยแล้วก็เชฟของเราเนี่ยมาทำให้อาจารย์ดูค่ะอุ๊ยดีใจจังเลยค่ะแม่คุณพ่อประทับใจจริงๆปูเนี่ยยวงบะเลอบะล่าเลยแต่น้ำพริกแกงนี่สินี่ทำเองเลยเหรอทำเองครับว่าเป็นสูตรของใต้ของครอบครัวเราใช่ครับเหรอครับครับโอเคลงมือเดินนะครับอยากเห็นเคล็ดลับจังเลยนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับจานครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆเลยนะครับทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับคุณพ่อครับพอใส่กะทิเราก็ไม่ต้องเคี่ยวอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับเสร็จแล้วพอกะทิได้อุณหภูมิที่พอเหมาะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะครับ
แล้วก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆจนน้ำแกงเข้ากันที่ดีแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะต้องใส่เนื้อปูแสดงว่าทำแกงแบบนี้ก็เวลาเราทำขายทีละถ้วยมันก็ว่องไวรวดเร็วเพราะว่ากะทินี่ก็สุกสะอาดปลอดภัยมาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ต้องมาเคี่ยวให้มันแตกมันใช่ครับมันข้นกำลังดีเลยนะกำลังดีเลยครับครับอันนี้ก็อีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราไม่ต้องใช้ชูรสใส่ลงไปก็เป็นกะปิลูกปลาที่หมักเกิน2ปีขึ้นไปครับอ๋อแล้วอันนี้ล่ะกะปิเหมือนกันฮะเป็นจะเป็นกะปิกุ้งเพื่อจะไปลดของความเค็มของกะปิลูกปลาให้เยอะขึ้นมีกะปิลูกปลาอันนี้ก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บทั่วไปครับเนี่ยพอกะทิเริ่มเดือดแล้วนะครับครับผมแล้วเราก็พยายามใส่เนื้อปูลงไปครับใส่ปูลงไปน้ำแกงเดือดขึ้นมาเป็นรอบ2เราก็ใส่ใบชะพลูใบชะพลูนี่ก็ซอยฝอยใช่ครับอุ๊ยกลิ่นออกมาแล้วนี่ไงมีกลิ่นใบชะพลูขึ้นมาแล้วครับโอเคครับเป็นอันเสร็จครับหอมมากเลยหอมมากมากสูตรประจำครอบครัวครับอันนี้ไปหาซื้อเครื่องแกงที่ไหนมาทำก็ไม่ได้ตำรับแบบนี้นะคุณพ่อนะเครื่องแกงที่เราซื้อขายมาเนี่ยสีมันจะไม่สะอาดสดแบบนี้ฮะมันจะออกคล้ำน้ำตาลเขาอาจจะเก็บไว้นานใช่ครับโอเคครับเสร็จแล้วครับแกงปูใบชะพลูของร้านยุ้งข้าวครับครับผมลองสิครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณอุ้ยนะครับร้านยุ้งข้าวเขาใหญ่นะครับที่มามอบเคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับอาหารอร่อยครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มาให้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและเมนูของเชฟวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ปลาส้มมาแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้ก็คือปลาส้มนะครับนี่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยสังเกตดูนะคุณผู้ชมนะเชฟบ้างก็ทำให้มึงก็มีอะไรก็ได้ว่าให้ร้อนสวยงามด้วยก็สวยงามโอเคเราเตรียมปลาแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชุบแป้งทอดกันถ้าพูดถึงเรื่องชุบแป้งทอดเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับนี่ซองนี้ซองเดียวชุบอะไรก็กรอบอร่อยนะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิใส่ได้เลย1ซองแบบนี้นะครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธีตรามมรกตไลท์นะครับอันนี้เนี่ยสังเกตฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันมรกตไลท์ลงไปนะครับร่วมเลยหลังจากที่เรารอน้ำมันร้อนนะเราก็เอาปลาส้มนี่มาคลุกก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีคลุกมีไข่ผสมลงไปด้วยก็ได้โอ้ถ้าแบบไข่มีชุบไข่ชุบอะไรอย่างนั้นเหมือนปลาส้มแบบยำปลาส้มไทยๆนะเชฟนะนั่นถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราจะคลุกให้ทั่วชิ้นแบบนี้เลยเอาปลาใส่ลงไปแล้วน้ำมันร้อนนะครับโอเคสังเกตดูอันนี้เราเอาด้านหนังลงก่อนเหมือนกันฮะทอดให้มีสีวิธีบั้งหนังปลานี่เราก็เป็นวิธีหนึ่งที่แก้ปัญหาคือว่าเราทอดปลาแล้วมันจะได้ไม่งอนอกจากจะสุกทั่วถึงแล้วชิ้นปลาของเราก็ยังเป็นตรงแบนสวยๆด้วยอ่ะโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวเราต้องไปหมกกับข้าวโอเคเรายกลงพักไว้นะครับให้เขาเสด็จน้ำมันนิดนึง
เอาละครับหลังจากเราทอดปลาส้มจนโอ้โหกรอบนอกนุ่มในแบบนี้นะฮะครับเดี๋ยวเราจะทำข้าวในกระทะนี้เลยถูกต้องโอเคกระทะนี้เราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับพอจากที่เราทอดน้ำมันจะหอมในปลาแล้วเราก็จะเอากระทะใช้กระทะใบเดิมได้โอเคแต่จากนี้เดี๋ยวเราจะผัดตัวเครื่องก่อนครับใช่ไหมฮะก็จะใส่น้ำมันเข้าไปครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสำหรับทอดและผัดเลยนะฮะเรียกว่า two in one เลยนะครับเราจะใส่น้ำมันลงไปโอเคนะหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟพอกระทะเริ่มร้อนนะเราก็จะมีหอมที่เราเผากระเทียมที่เราเผาไม่ต้องใส่หมดนะไม่ต้องใส่หมดนะครึ่งหนึ่งนะครับกระเทียมตามกระเทียมครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่กระเทียมนี่เราไปเผามาก่อนด้วยแล้วนะตัวหนึ่งแล้วกระเทียมเชฟพริกหมดเลยไหมฮะหมดได้เลยจะได้แซ่บๆหน่อยนะถูกต้องครับโอ้หอมเลยที่เราเอาไปเผาก่อนนี่เพราะว่าเพื่อความหอมด้วยอยู่แล้วล่ะก็ให้มันสุกรุ่งด้วยแล้วก็มีกระตะไคร้ใบมะกรูดอันนี้หมดได้เลยได้เลยก็เป็นสมุนไพรฮะตะไคร้ซอยนะครับใบมะกรูดซอยนะครับข่าแล้วก็ข่าครับซอยละเอียดแบบนี้เลยหอมมากๆทีเด็ดเลยน้ำนัวน้ำปลาร้าปรุงสุกนะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปแล้วก็มีน้ำซุปนะครับตัวน้ำซุปนี่เราต้องค่อยๆใส่หน่อยเนาะเชฟเนาะครับต่อไปเราก็จะมีน้ำมะนาวใส่แล้วก็พร้อมกับกะทิได้เลยครับเพิ่มความน้ำมะนาวคั้นสดๆแบบนี้เลยครับและขาดไม่ได้เลยนะครับอัมพวากะทิ 100% นะครับเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทบเปลือกเลยนะครับใส่ได้เลยนะฮะเพื่อความหอมอร่อยนะครับดูทุกอย่างจะลงตัวเข้ากันเป็นครีมเลยเอาละครับหลังจากที่กะทิเริ่มงวดนะครับเราก็จะปรุงรสหวานนะครับวันนี้เราใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติใส่2ช้อนถ้าเป็นมิตรผลไลท์ชูการ์นี่แค่ช้อนเดียวหวานเหมือนกันนะครับแต่แคลอรี่ลดลงต่อไปเราเอาข้าวสวยใส่ลงไปเลยนี่และตามด้วยข้าวสวยนะครับอันนี้หุงสุกๆเลยครับอนุญาตนะหลังจากที่เราใส่กะทิน้ำปลาแล้วน้ำซุปลงไปแล้วหลังจากนั้นปลาที่เราทอดใส่วางลงทับลงไปอ๋อวางเข้าไปนี่เป็นที่มาของข้าวหมกของเราในวันนี้ครับแล้วก็มีมะเขืออันนี้ก็เพิ่มสีสันของรสหลังจากนั้นเราก็จะใช้ฝานี่ครอบว่าครอบไว้ประมาณสัก 5-7 นาทีโดยประมาณนะปิดฝาตั้งไฟอ่อนๆ นิดนึงประมาณ 5-7 นาทีโอเคครับโอ้โหเชฟตอนนี้คือได้ที่แล้วนะฮะผ่านไปแบบประมาณ10นาทีเท่านั้นเองไม่ถึงด้วยแต่นี้เดี๋ยวเราจะนำเสนอเราก็จะเอาปลานี้ขึ้นมาไว้ส่วนพักไว้ก่อนเอาละครับเราตักข้าวของเรานะฮะลงในจานเสิร์ฟได้เลยโอ้โหอันนี้อย่างที่เชฟบอกจริงๆนะฮะว่าหน้าตาเป็นฝรั่งแต่รสชาตินี่ไทยแท้ๆ 100% เลยเชฟท็อปอัพกระเทียมเจียวนิดนึงนะครับเป็นสมุนไพรไทยๆกระเทียมทอดเวลาทานข้าวนุ่มๆก็จะมีกระเทียมเจียวกรอบๆด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมกับข้าวหมกปลาส้มสมุนไพรครับช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีของดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำลูกชิ้นมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่พริกขี้หนูเขียวลงในโถปั่นตามด้วยพริกขี้หนูสวนผักชีซอยกระเทียมซอยกระเทียมดองซอยน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวเกลือไทยและน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลปั่นผสมให้เข้ากันจนละเอียด
เติมสลัดครีมลงในโถปั่นจากนั้นปั่นพอเข้ากันเทน้ำปรุงยำใส่ภาชนะเตรียมไว้เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำปรุงยำที่มีสีสันน่ารับประทานและมีรสชาติที่เข้มข้นลงตัวค่ะใส่ลูกชิ้นเอ็นหมูลงไปลวกในภาชนะที่มีน้ำเดือดเตรียมไว้เมื่อลวกจนสุกได้ที่ตักลูกชิ้นขึ้นใส่ภาชนะเติมน้ำปรุงยำและหอมใหญ่ลงไปเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ภาชนะที่ตกแต่งด้วยกะหล่ำฝอยแต่งหน้าด้วยขึ้นฉ่ายและไข่กุ้งพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นน้ำยำลูกชิ้นสุดเด็ดที่ทำขายสร้างอาชีพได้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายเพียงแค่มีน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้6ที่มีต้นทุนอยู่ที่77บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่12บาทค่ะครับกูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาพบกับสิ่งดีๆที่น่าสนใจนะครับแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟดาวรุ่งทั้ง2คนเลยนะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเดี๋ยวให้น้องๆ2คนแนะนำตัวนะครับอ่ะคนแรกก่อนเลยสวัสดีค่ะหนูชื่ออมสินค่ะอยู่ชั้นปวช2ที่บ้านก็ทำธุรกิจขายก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งค่ะนี่อ่ะตอรี่มาแน่นสวัสดีค่ะชื่อนุกค่ะที่บ้านทำธุรกิจขายข้าวค่ะอยู่ที่ปทุมธานีค่ะตลาดปู่โพค่ะนี่โอ้โหปวช.ปวช.2ปวช.2เหมือนกันชั้นเดียวกันเลยอันนี้ทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้รู้จักกับน้องๆทั้ง2คนละก่อนที่เราเข้ามาเนี่ยคือปวช.1ก็คือเข้ามาเนี่ยตอนนั้นเราจบม.3เราเคยทำอาหารอยู่แล้วไหมหรือเราชอบทำอาหารอยู่แล้วไหมเราถึงเลือกที่จะมาเรียนเชฟกับอาจารย์นิ่งศักดิ์เคยทำบ้างค่ะที่บ้านอ๋อคือเราช่วยที่บ้านอยู่แล้วที่บ้านคือเป็นแบบร้านอาหารเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ไปช่วยทำอยู่แล้วใช่ค่ะอ๋อเชฟจิ๋วของที่บ้านเชฟจิ๋วของที่บ้านเขาเป็นกำลังหลักของที่บ้านเลยอ่ะแล้วเราล่ะเคยพ่อทำกับข้าวกินที่กลางวันค่ะเคยช่วยพ่อทำกับข้าวกินตอนกลางวันเข้าใจว่าเต้นก็เลยเรียนประธานกริยาสลับกันนิดนึงแล้วเราชอบไปเลยใช่ไหมแบบตั้งแต่แบบอุ๊ยเด็กๆเลยชอบทำอาหารได้ช่วยที่บ้านอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยคิดว่าเราสามารถมาเรียนแล้วก็ต่อยอดได้ถูกไหมครับแล้วพอมาเรียนปุ๊บเข้ามาปี1ปี2เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะที่นี่ก็สอนเต็มที่ดีค่ะสอนเต็มที่ดีนี่เราดึงเขาออกมาจากคลาสเรียนแกะสลักนะที่เขากำลังเย็บถาดใบตองอยู่ตอนเนี้ยเอ้ยจริงเหรอจริงไหนๆอาจารย์ผู้สอนไหนคุณอธิบายหน่อยมาที่นี่เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีใจรักเราชอบเรียนเราชอบทำอาหารจบม.3ปุ๊บเฮ้ยฉันชอบทำอาหารเนี่ยฉันแบบหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนอยู่กับบ้านนี่ทำกับข้าวให้ที่บ้านกินตลอดเลยมาที่นี่ปุ๊บเนี่ยได้เรียนอะไรบ้างเราเชื่อว่าหลายคนที่จบม.3มาจะต้องรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเราอยากเรียนทำอาหารเนี่ยอยากเรียนจริงจังเลยต้องทำยังไงคือการมาเรียนโรงเรียนหรือมาเรียนโรงเรียนอย่างเป็นระบบเนี่ยมันจะใช้คำว่าเป็นระบบมากกว่าการเปิดศึกษาหาข้อมูลเองเพราะอย่างน้อยมีคนคอยไกด์คุณได้เรียนรู้วิธีการชั่งตรงวัดอย่างถูกวิธีคุณได้มีการไล่สเต็ปจากเมนูที่ง่ายไปเมนูที่ยากครับมันก็เลยทำให้คุณได้เรียนรู้ทักษะที่มากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัว อย่างเนี้ยเด็กๆได้เรียนทำถาดใบตองการทำถาดใบตองประยุกต์ได้เยอะมากๆไปใส่ขนมไปใส่อาหารไปใส่อะไรได้ไทยนะสำคัญนะจำเป็นนะหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็จะมีเมนูที่แอดวานซ์ยิ่งขึ้นแล้วหลักตอนจบเขาก็จะมีมาสเตอร์พีซของเขาทุกคนเป็นชิ้นงานสวยๆเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นพอร์ตตัวเองใช่ค่ะแล้วได้ข่าวว่าอันนี้ปี3นี่ได้ไปฝึกงานใช่แล้วหลักสูตรปวช.ของคุณคือฝึกงาน5ดาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราการันตีโรงแรม5ดาวในประเทศไทยให้เด็กๆเลยแต่ถ้าเกิดเด็กไปต่างประเทศก็ไม่มีปัญหาแค่บอกว่าอยากไปประเทศไหนเดี๋ยวมีคนมาดูแลโอ้โหแล้วนอกเหนือจากนี้ผมถามนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้มีผู้ปกครองหลายคนโทรมาสอบถามผมบอกว่าหลักสูตรปวช.นี่คุณเรียนแต่อาหารหรือเปล่าไหนคุณยังต้องเรียนเลขเรียนอังกฤษเรียนอะไรไหมต้องเรียนค่ะยากไหมที่นี่สอนยากไหมไม่ยากไม่ยากเพราะไม่ยากเพราะเราเก่งหรือเปล่าไม่ค่ะสอนง่ายเอ้ยโอ้โหแต่เราโชคดีเวลาปัดเมื่อก่อนน่ะคนไทยอย่างรุ่นพวกเรานะก็จะมองกันว่าเรียนปวช.เรียนสบายกว่าคือจริงๆแล้วปัจจุบันก็เรียนสบายกว่าจริงๆแหละแต่ด้วยความที่เราใช้คำว่าสบายกว่าเนื่องจากหลักสูตรของปวช.ปวส.เนี่ยถูกออกแบบมาให้มุ่งเน้นเด็กจบออกไปแล้วมีงานทำ
ก็เลยไม่ได้เน้นว่าต้องเรียนแคลคูลัสต้องเรียนชีวะต้องเรียนฟิสิกส์ไม่ต้องแบบนั้นเลยเรียนคำนวณให้ได้อะว่าเค้ก1ถาดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่เท่านี้ขายยังไงให้ได้กำไรขายยังไงให้ได้กำไรใช่อันนี้คือสิ่งที่ตามที่กระทรวงเขากำหนดไว้ถูกต้องแล้วมันก็จะมีใช่แหละบางส่วนที่จำเป็นจะต้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเราเนี่ยจบหลักสูตรตรงตามมาตรฐานถามว่ายากเกินไปไหมเราเชื่อว่าหลักสูตรของปวช.ปวส.เน้นการนำไปใช้มากกว่าโอเคเรียกได้ว่าสุดยอดเลยน้องครับสิ่งที่แบบชื่นชอบในการเรียนทำอาหารที่นี่ไหนขอสักข้อหนึ่งก็ได้ชอบทำเบเกอรี่ชอบทำเบเกอรี่ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องเบเกอรี่ถูกไหมฮะไหนเบเกอรี่ในดวงใจที่วันนี้แบบได้มาเรียนที่นี่แล้วฝึกฝนจนแบบมั่นใจคือคุกกี้ค่ะคุกกี้เฮ้ยโอเคนะเป็นแบบสายฝรั่งไปเลยนะออมสินชอบกินเมนชอบเมนูอะไรที่สุดตั้งแต่มาเรียนก๋วยเตี๋ยวคงไม่ได้ผมคงสู้ที่บ้านคุณไม่ได้ก็เป็นแกงสายบัวค่ะแกงสายบัวโอ้โหแกงโบราณมากนะแล้วคุณแฮปปี้เด็กรุ่นใหม่อันนี้เราก็คือสอนแบบเมนูต่างๆเป็นเมนูแบบเก่าแก่ก็มีใช่คือเราเริ่มเรียนตั้งแต่เมนูอาหารไทยที่อยากจะบอกว่าอาหารไทยเนี่ยเด็กด้วยคำที่เด็กเรียนอาหารเพราะฉะนั้นเขาต้องมีองค์ความรู้ที่ค่อนข้างกว้างครับต้องเรียนอาหารตั้งแต่อาหารไทยแบบโขลกน้ำพริกแกงเองเรียนรู้วัตถุดิบเองว่าแต่ละตัวเนี่ยใส่ลงไปเพื่ออะไร อันนี้คือจำเป็นโอ้โหพูดกันขนาดนี้นะครับอ่ะไหนก่อนจากกันวันนี้เชิญชวนหน่อยแล้วกันถ้ามีเพื่อนๆน้องๆดูอยู่กำลังจะจบม.3อยากจะเข้ามาเป็นเชฟมืออาชีพแบบเราไหนลองพูดกับคุณผู้ชมหน่อยฮะมาเรียนกันเยอะๆนะคะที่นี่สอนดีมากค่ะสุดยอดครับอ่ะน้องออมสินมาก็เหมือนกันค่ะเข้ามาเรียนกันเยอะๆค่ะที่นี่ก็สอนดีค่ะเป็นระบบและถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะครับอยากจะมาชิมฝีมือของเชฟดาวรุ่งของเรานะครับไหนแนะนำหน่อยที่บ้านอยู่ที่ไหนขายเมนูอะไรดังเปิดปิดกี่โมงพูดเลยที่บ้านทำธุรกิจขายข้าวค่ะเป็นมีข้าวเกี่ยวกับพวกข้าวหอมข้าวไรเบอรี่ข้าวเหนียวข้าวธรรมดาประมาณนี้ค่ะร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ที่ตลาดปู่โพค่ะอ๋อไปที่ตลาดแล้วต้องเดินไปยังไงเอ่ยเดินเข้าตลาดแล้วก็ตรงเข้ามาค่ะจะมีร้านข้าวร้านใหญ่ๆอยู่ร้านเดียวค่ะนั่นนะฮะร้านข้าวที่ใหญ่ที่สุดในตลาดปู่โพนะครับมีครบหมดเลยข้าวอะไรบ้างไหนแนะนำสิมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำข้าวกล้องข้าวไรเบอรี่แล้วก็ข้าวหอมแล้วก็ข้าวธรรมดาค่ะติดต่อได้นะฮะคุณพ่อชื่ออะไรฝากเบอร์โทรไว้ไหมคุณพ่อชื่อมานพเชษฐ์บัณฑิตค่ะเบอร์โทร0984382844ค่ะครับผมใครอยากทานข้าวอร่อยๆข้าวคุณภาพดีนะมาอุดหนุนของเชฟดาวรุ่งของเราได้นะครับอีกหนึ่งร้านอันนี้อร่อยจริงๆร้านก๋วยเตี๋ยวบางน้ำผึ้งที่ดังที่สุดอ่ะให้เขาโฆษณาตัวเองเลยดีกว่าก็ร้านชื่อร้านอิ่มเอมนะคะอยู่ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งค่ะจะอยู่ตรงริมคลองเลยค่ะก็ติดต่อได้ที่064-503-6706ค่ะเป็นเบอร์คุณแม่ค่ะเอาล่ะมาบางน้ำผึ้งกินก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังไปตลาดปทุมธานีได้ข้าวนึ่งแสนอร่อยจากบ้านนี้ครับผมเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคนไหนมีบุตรหลานนะครับสนใจอยากจะเรียนหลักสูตรปวช.ปวส.ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลาบ่าย3 โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้และนักเรียนปวช.ของเรา2คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันนะครับอย่างเมนูไก่สอดไส้เนยสมุนไพรนะครับบอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับแหมบอกได้เลยว่าที่วางอยู่บนโต๊ะเนี่ยโชว์เข้ามาเลยนะครับอันนี้คือเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพเค้กที่อร่อยที่สุดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือ traditional pound cake ทั้งเซต A และเซต B เนี่ยอยู่ในครัวของเราแล้ว